ายน2017ปี2017ประเทศไทยค่าเล่าเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังของประเทศโดยเฉลี่ยคือปีละ 700,000 บาทถ้าคิดว่าเรียน12ปีเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่จบเกรด12หรือมัธยมศึกษาปีที่6คือ 8,400,000 บาทถ้าส่งลูกไปเรียนระดับปริญญาตรีเมืองนอกกว่าจะจบก็คงต้องใช้เงินอีกหลายล้านบาทถ้าลูกเราไม่ได้เรียนเก่งถึงขนาดที่ขอทุนได้พ่อแม่ต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังและไปเรียนเมืองนอกได้โดยไม่เดือดร้อน20ล้านบาทหรือ50ล้านบาทพ่อแม่ต้องมีอาชีพอะไรถึงมีเงินมากขนาดนี้หมอนักธุรกิจหรือนักการเมืองจึงน่าแปลกใจว่าทุกวันนี้ประเทศไทยแบ่งแยกฐานะคนตั้งแต่เด็กเข้าโรงเรียนคนที่มีเงินเยอะกว่าได้เข้าโรงเรียนดีกว่ารู้ภาษาอังกฤษดีกว่าได้เพื่อนดีกว่าได้คอนเน็กชันดีกว่ามีเงินไปเรียนพิเศษเพื่อเก่งข้อสอบได้ดีกว่าได้เข้ามหาวิทยาลัยดีกว่าและมีอาชีพที่ดีกว่าพ่อแม่ที่รู้ตัวว่าอยากให้ลูกมีโอกาสแบบนั้นจึงต้องดิ้นรนเพื่อให้ลูกเข้าโรงเรียนชื่อดังเพื่อหวังว่าลูกของเราจะต้องได้เปรียบคนอื่นก็คงไม่ผิดอะไรเป็นธรรมชาติของยีนมนุษย์ที่สั่งให้ลูกหลานของเราต้องอยู่รอดในอนาคตแต่โรงเรียนดังๆแพงๆจริงๆแล้วจำเป็นหรือไม่ประเทศอื่นเขาเป็นแบบนี้กันไหมปี2017ประเทศฟินแลนด์คุณไมเคิลมัวผู้กำกับที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเอาเรื่องเจ๋งๆมาทำสารคดีได้ไปสัมภาษณ์ครูที่ฟินแลนด์ฟินแลนด์เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องการศึกษาเรื่องแรกที่อาจจะทำให้ทุกคนอึ้งคือเด็กในประเทศฟินแลนด์มีการบ้านน้อยมากซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีสำหรับการบ้านครูที่นั่นให้เหตุผลว่าการบ้านเป็นคำที่โบราณเด็กยังมีอะไรให้ทำหลังเลิกเรียนอีกตั้งเยอะนอกจากทำการบ้านแล้วเด็กควรทำอะไรบ้างหลังเลิกเรียนเด็กควรอยู่กับเพื่อนครอบครัวเล่นดนตรีเล่นกีฬาและอ่านหนังสือแล้วที่ฟินแลนด์เด็กเรียนวันละกี่ชั่วโมงถ้าเป็นเด็กเล็กจะเรียนในโรงเรียน3ชั่วโมงรวมพักเที่ยงแล้วครูฟินแลนด์ให้เหตุผลว่าสมองคนเราต้องการพักผ่อนถ้าเราเอาแต่ใช้มันก็จะหยุดเรียนรู้ประเทศฟินแลนด์มีจำนวนชั่วโมงเรียนต่อวันน้อยที่สุดในบรรดาชาติตะวันตกแต่นักเรียนฟินแลนด์กลับเรียนดีกว่าทั้งที่มีเวลาไปโรงเรียนน้อยกว่าอีกเรื่องนึงที่น่าคิดคือข้อสอบของประเทศฟินแลนด์ไม่มีตัวเลือก4ข้อให้เลือกแบบข้อสอบทั่วโลกคำตอบคือคำบรรยายใครคิดอะไรก็ต้องเขียนออกมาอย่างที่ตัวเองเข้าใจโรงเรียนไทยคงอ้างว่าทำไม่ได้เพราะจำนวนเด็กเยอะครูไม่มีเวลามานั่งอ่านคำบรรยายของทุกคนสิ่งที่โรงเรียนในฟินแลนด์เน้นจะเป็นเรื่องความสุขของเด็กและให้เด็กหาหนทางในสิ่งที่เขารักโรงเรียนจะพยายามสอนทุกอย่างทั้งพละศึกษาศิลปะดนตรีอบขนมร้องเพลงหรือบทกวีทุกอย่างที่เด็กอยากรู้ฟินแลนด์ไม่มีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA และไม่มีการสอบเพื่อวัดมาตรฐานของโรงเรียนมีคำถามที่น่าสนใจคือถ้าไม่มีการสอบจะรู้ได้ยังไงว่าโรงเรียนไหนดีที่สุดคนเราชอบจัดอันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่หรอคำตอบก็คือโรงเรียนที่ดีที่สุดคือโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านที่ฟินแลนด์มาตรฐานของโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านไม่ต่างอะไรเลยกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทุกโรงเรียนในฟินแลนด์เท่าเทียมกันไม่มีใครสนใจโรงเรียนดังๆเพราะทุกโรงเรียนดีเหมือนกันไม่ต่างกันเลยแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ทุกโรงเรียนในฟินแลนด์ดีพอๆกันที่ฟินแลนด์ถ้าตั้งโรงเรียนแล้วเก็บค่าเทอมจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายดังนั้นที่ฟินแลนด์จึงไม่มีโรงเรียนเอกชนและสิ่งนี้ทำให้พวกพ่อแม่รวยๆต้องผลักดันให้โรงเรียนรัฐบาลดีให้ได้และการที่เด็กรวยไปเรียนโรงเรียนเดียวกับเด็กอื่นๆทำให้พวกเขาโตมาเป็นเพื่อนกันเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาต้องคิดดีๆก่อนที่จะเอาเปรียบใครย้อนกลับมาที่ประเทศไทยปี2017เราแบ่งฐานะกันตั้งแต่เกิดตั้งแต่โรงพยาบาลที่ทำคลอดไปจนถึงโรงเรียนที่จะให้เด็กเรียนลูกคนรวยต้องเรียนโรงเรียนดังและจะได้เป็นเพื่อนกับลูกคนรวยเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของคนไทยพอหลายคนอ่านเรื่องนี้จบแล้วก็คงคิดว่าเรื่องของประเทศฟินแลนด์ก็ดูดีนะแต่ยังไม่ใช่สำหรับเมืองไทยตอนนี้ยกเว้นลูกของเราไว้คนนึงแล้วกันตอนนี้ขอให้ลูกของเราเข้าโรงเรียนดังๆไว้ก่อนดีกว่า